This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในรัฐบาลชุดแล้วเนี่ยต้องมีการแก้เรื่องของกติกาว่าหนี้สาธารณะเนี่ยสามารถเกิน 60% ของ GDP ได้ใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็คือประมาณ 62% แล้วแล้วเราก็ตั้งเพดานไว้ที่ 70 ถ้าพัฒนาการของฐานะการคลังของเรายังเป็นลักษณะนี้อยู่ว่าทุกปีเนี่ยมีการขาดดุลงบประมาณเนี่ยประมาณ 700,000 หรือว่าประมาณสัก 3.7% ของ GDP เนี่ยอีกไม่ช้ามันก็จะไปอยู่ตรงเพดานประมาณ 70% นะครับทางการเนี่ยต้องหาแหล่งรายได้มากขึ้นนะครับเพื่อทำให้เรื่องของการขาดดุลการคลังเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ยั่งยืนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเช่น Fitch เนี่ยฮะเขาก็เหมือนกับให้ส่งสัญญาณนิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้นะประเทศไทยอาจจะต้องโดนดาวน์เกรดอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความน่าสนใจในการลงทุนของเราเนี่ยอาจจะดูมีเสน่ห์ร้อยหนงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับใครก็ตามนะครับที่มีการลงทุนนะครับในหุ้นต่างประเทศท่านต้องฟังทางนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนี้นะครับสรรพากรเองเหมือนกับมีการออกนะครับประกาศว่าในเรื่องหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใครก็ตามที่ไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกิดมีกำไรขึ้นมาและเอากำไรนั้นเข้ามายังราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีนะครับบวกเข้าไปกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่านด้วยเรื่องนี้ออกมาเป็นประกาศแค่ A4 เท่านั้นเองนะครับและจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนและอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยพี่กอบสิทธิ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่กอบสิทธิ์เอาเบื้องต้นก่อนคนเห็นประกาศมันสั้นมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรสมมติว่าเราไปลงทุนปั๊บแล้วเราได้กำไรกลับเข้ามาต้องไปคำนวณอยากให้พี่อธิบายตรงนี้ก่อนว่าไอ้ประกาศที่ออกมาหน้า A4 และยังไม่ค่อยชี้แจงเนี่ยเขาบอกอะไรแล้วครับคือผมว่าอันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันเป็นเหมือนใครโยนหินถามทางก่อนนะฮะว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยจะมีการคัดค้านกันเยอะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือเราดูนิดนึงว่าในฐานะการคลังของบ้านเราเนี่ยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยเราขาดดุลงบประมาณเนี่ยก็ประมาณ 700,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราดูเรื่องของเงื่อนไขว่าในรัฐบาลชุดแล้วเนี่ยต้องมีการแก้เรื่องของกติกาว่าหนี้สาธารณะเนี่ยสามารถเกิน 60% ของ GDP ได้ใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็คือประมาณ 62% แล้วแล้วเราก็ตั้งเพดานไว้ที่ 70 นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าพัฒนาการของฐานะการคลังของเรายังเป็นลักษณะนี้อยู่ว่าทุกปีเนี่ยมีการขาดดุลงบประมาณเนี่ยประมาณ 700,000 หรือว่าประมาณสัก 3.7% ของ GDP เนี่ยอีกไม่ช้ามันก็จะไปอยู่ตรงเพดานประมาณ 70% นะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าตอนนี้ถ้าเราดูหลายลักษณะแล้วเนี่ยคือทางการเนี่ยต้องหาแหล่งรายได้มากขึ้นนะครับเพื่อทำให้เรื่องของการขาดดุลการคลังเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ยั่งยืนนะครับอย่าลืมนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่เราอาจจะเห็นกระแสว่าเช่นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเช่น Fitch เนี่ยฮะเขาก็เหมือนกับให้ส่งสัญญาณนิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้นะประเทศไทยอาจจะต้องโดนดาวน์เกรดอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความน่าสนใจในการลงทุนของเราเนี่ยอาจจะดูมีเสน่ห์ร้อยหนงนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนี้นะครับก็เป็นการที่พยายามจะส่งสัญญาณว่าทางการเองเนี่ยต้องหาแหล่งรายได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเห็นว่าเรื่องของการเก็บภาษีเรื่องของที่ดินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยตามเป้าสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะเห็นว่าทำไมในกรุงเทพมหานครนะครับจะมีสวนเกษตรมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการที่จะทำยังไงประโยชน์อะไรทำนองนั้นเพื่อจะได้บริหารแล้วกันนะครับเรื่องของการภาระทางด้านภาษีนะครับเพราะฉะนั้นคือแล้ววันนี้เนี่ยคือผมว่ามันก็เป็นการที่พยายามจะส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเขาต้องหาแหล่งรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมีกี้ที่ดร.วิทย์ได้พูดถึงว่ามัน AC นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องของกฎกติการายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าถ้าเราดู AC ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณในเชิงของนโยบายมากกว่านะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือกันกับหลายฝ่ายเหมือนกันว่าลักษณะไหนเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าทำไปแล้วก็รายได้ไม่ได้เข้าเป้าอีกทีนะครับผมว่าทางการเนี่ยอาจจะต้องไขก๊อกมากขึ้นนะครับว่าจะทำยังไงให้รายได้เนี่ยมันเข้ามามันอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นในเชิงของหลักการว่าเงินที่เคยอยู่ในต่างประเทศนะครับได้ผลกำไรแล้วเอากลับมาเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเป็นภาระภาษีในที่สุดนะครับครับก่อนที่ผมจะไปถามว่าเป็นเพราะต้องการมาแก้เกมเรื่องที่ตลาดหุ้นไทยสร้างผลงานที่แย่ที่สุดนะครับในบรรดาตลาดหลักโลกหรือไม่ผมถามพี่นิดเมื่อสักครู่บอกว่าต้องทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถามนิดครับพี่ปัจจุบันคนไทยนิยมการลงทุนในต่างประเทศเยอะมากน้อยขนาดไหนมากเพียงพอที่เขาจะคิดว่าเงินก้อนนี้จะสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาสถานภาพทางการคลังได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับโอ้ครับคือผมว่าชมรมที่คนลงทุนในตลาดหุ้นนะครับยังมีจำนวนน้อยอยู่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีส่วนร่วมผ่านกองทุนรวมนะครับสมมติว่าเช่นเรื่องของประกันสังคมนะครับหรือว่าทางด้านเรื่องของประกันเรื่องของสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้นะครับนะเพราะนั่นคือถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยที่อยู่ในห้องค้าหุ้นแล้วก็มาซื้อขายกันอะไรทำนองนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของผมว่ามันยังน้อยมากนะครับเพราะนั่นคือคนที่อยู่ในลักษณะหรือว่ามีสถานะความสามารถในการที่จะลงทุนในต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวเนี่ยครับคือผมว่ายังมีเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่นะครับเพราะนั่นคือถ้าเราคิดในแง่นี้แล้วเนี่ยนะครับเงินที่มันจะได้มาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงเป้าที่อาจจะคาดหวังไว้นะครับเพราะนั่นคือมันอาจจะเป็นแนวทางแล้วถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเรียนไปว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางการเนี่ยต้องหาแหล่งรายได้มากขึ้นนะครับเพื่อจะชดเชยหรือว่าจะบรรเทาเรื่องของการขาดดุลงบประมาณนั่นเองผมต้องถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพื่อคนจะได้เข้าใจด้วยทำไมที่ผ่านมานะครับบ้านเราถึงได้พูดง่ายเปิดเสรีให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศได้กรณีแบบลงเป็นตัวเลยนะฮะแล้วลงเป็นตัวเสร็จปั๊บถ้าเอากำไรออกมาในอีกปีถัดไปไม่โดนภาษีถ้าไม่ใช่ปีเดียวกันครับเบื้องต้นมันมายังไงตอนและตอนนี้ทำไมมันถึงได้กลับทิศเนี่ยมันสักครู่ที่พี่กอบสิทธิ์บอกไปละครับแต่เบื้องต้นมันมาเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงมาวันนี้ครับครับถ้าผมเท้าความนะครับเจตนาหนึ่งก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยบริบทเนี่ยมันแตกต่างกันสักสิบกว่าปีแล้วยังครับพี่อาจจะไม่ถึงนะครับตอนที่เราจะเห็นค่าเงินบาทเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าหน่อยแข็งค่านะครับเราจะเห็นว่าทางธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะออกมาตรการค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าเท้าความไปก่อนหน้านั้นก็ได้เนี่ยครับก็คือว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ออกมาตรการว่าผู้ส่งออกเนี่ยตอนขายสินค้าต่างประเทศแล้วได้เงินดอลลาร์กลับมาไม่ต้องจำเป็นที่ต้องขายดอลลาร์และเปลี่ยนเป็นเงินบาททันทีเพราะว่ามันจะทำให้เงินบาทแข็งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะลดสภาพคล่องของผู้ส่งออกใช่ไหมครับเพราะงั้นคือตอนนี้เราก็จะเห็นนะว่าในระบบเนี่ยคือเงินฝากที่เป็นรูปสกุลเงินของต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์เนี่ยครับมันจะมีมากเกือบ 20,000 กว่าล้านเหรียญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือเราดูค่าเงินวันนี้นะครับมันไม่ใช่30บาทต่อดอลลาร์มัน35อ่อนค่าลงไปเยอะนะอ่อนค่าลงไปเยอะนะครับเพราะงั้นคือในสมัยนั้นที่พยายามจะเปิดประตูให้ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเพื่อให้มันมีความสมดุลว่าเงินที่เข้ากับเงินที่ออกเนี่ยนะครับให้มันมีมูลค่าใกล้เคียงกันเพื่อไม่ไปซ้ำเติมให้เงินบาทมันแข็งนะครับอ๋อนั่นคือบริบทนั้นใช่ในสมัยนั้นเป็นบริบทนั้นแต่บริบทนี้ที่เราพูดไปนะครับ35บาทต่อดอลลาร์เงินบาทมันไม่ได้แข็งเหมือนเดิมแล้วนะครับดูบัญชีดันสะพัดมันก็ไม่ได้เกินดุลเหมือนสมัยก่อนครับหรือว่าถ้าเราเปรียบเทียบก็คือนักท่องเที่ยวที่ก่อนโควิดเนี่ยเราเคยมีถึง40ล้านคนตอนนี้ปีนี้เราอาจจะได้ประมาณสัก27-28ล้านคนยังไม่กลับไปเหมือนสถานภาพเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าบริบทตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเอื้อว่าถ้าส่งเสริมให้คนเนี่ยมาลงทุนในเมืองไทยมั่งก็ดีอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถามว่าเจตนารมณ์เนี่ยคือผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะนั้นแต่คือว่าเรื่องของฐานะการคลังเนี่ยเป็นความสำคัญมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้เพราะคลังเป็นเจ้าภาพอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบงก์ชาติเหมือนสมัยก่อนที่ออกมาตรการอาจจะแยกกันนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับวาระมันอาจจะไม่ได้ตรงกันทีเดียวครับพี่กอบสิทธิ์ผมว่าอย่างนี้ไม่ถามคงไม่ได้ตลาดหุ้นไทยปีนี้เป๋มากปรับตัวแย่ที่สุดเลยในบรรดาตลาดหุ้นหลักของโลกเราลบไปประมาณ 15-16% ไปแล้วอันนี้มันมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยตรงแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเข้ามาเพราะรัฐบาลต้องการให้คนไทยลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้นลงไปลงทุนในต่างประเทศหรือเปล่าครับพี่ครับคือผมว่าเราจะฟันธงแบบนั้นชัดเจนทีเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวแปรอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกันว่าเราคุยเรื่องของต้นทุนใช่ไหมถ้าลงทุนในต่างประเทศจะมีต้นทุนทางด้านภาษีมากขึ้นนะ มาลงทุนในเมืองไทยนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่พูดถึงก็คือว่าผลกำไรที่สามารถทำได้เนี่ยมันน่าสนใจไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นคือเราอย่าดูแค่ต้นทุนอย่างเดียวเราต้องดูว่าโอกาส
ในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันมีมากกว่าหรือเปล่าของเราตอนนี้ถ้าเราดูการคาดการณ์นะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าปีนี้อาจจะเหมือนบวยใช่ไหมบวยลำดับที่3นะครับเมื่อกี้ดูไปว่าคนที่บวยคนที่บวยแต่ไม่ควรจะสบายใจถึงขนาดนั้นโอเคโอเคก็มีเคนยานะครับและหลังจากนั้นก็คือหางเสงนะครับฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเพราะว่ามันเจออะไรฮะก็เจอเรื่องของวิกฤตทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในจีนนะครับแล้วของเราที่เราอยู่ในสภาพนั้นเหมือนกันก็คือว่าเราก็เป็นเหมือนกับใครน้องของจีนคนหนึ่งสมัยก่อนโควิดเราเพิ่งท่องเที่ยวนะหนึ่งในสามคนที่มาเนี่ยคือคนจีนนะเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นแย่สนานนั้นนะครับที่กลับมาตอบคำถามของดร.วิทย์นี่คือว่าผลตอบแทนของบ้านเรานะตอนนี้ ROE หมายความว่ากำไรต่อทุนที่เราจะได้กลับคืนมาเนี่ยสมมติเราลงทุน100บาทส่วนใหญ่หุ้นในบริษัทไทยนะครับจะให้ผลตอบแทนประมาณ7บาทแต่นะต่างประเทศเขาขึ้นเป็น2หลักกันไปแล้วนะเพราะงั้นคือผลตอบแทนรายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะคุ้มมากกว่าที่จะยอมเสียต้นทุนทางด้านภาษีนั่นเองนะครับแล้วมันจะเพิ่มความหลากหลายเหมือนกันนะครับเช่นตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องของบริบทของโลกเนี่ยครับมันมีความซับซ้อนค่อนข้างจะเยอะเห็นยูเครนรัสเซียก็คือสงครามเห็นกาซากับฮามาสกับอิสราเอลก็สงครามบริษัทที่ได้อานิสงส์นะฮะก็คือบริษัทที่ผลิตอาวุธนะครับโอเคถามว่าเรามาลงทุนในประเทศไทยเรามีบริษัทผลิตอาวุธไหมก็ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือคนก็อาจจะบอกว่าถ้างั้นคือฉันก็ลงทุนใน Lockheed Martin Northrop Grumman นะครับนะฮะไฮมาเราได้ยินชื่อไฮมาบ่อยครั้งมากเลยหรือว่าบริษัทในตุรกีที่เขาทำไอ้พวกโดรนนะฮะที่มีความได้ชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังเนี่ยนะครับผลตอบแทนของเขาเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าที่เราเปรียบเทียบกับต้นทุนทางด้านภาษีที่เราต้องจ่ายนึกออกละคือไม่ได้มองว่าอย่าไปมองแค่ต้นทุนทางภาษีใช่แต่โอกาสในการที่จะได้จากผลต่างในการซื้อหุ้นอันนี้อีกตัวหนึ่งมากกว่าใช่ครับ oh, ใช่ครับนะครับต้องดูควบคู่กันไปนะครับโอเคนะเพราะงั้นคือเราเหมือนกับเราทำธุรกิจเนี่ยเราเน้นแต่ค่าใช้จ่ายเราพยายามจะลดค่าใช้จ่ายแต่เราไม่สนเลยว่าธุรกิจโอกาสจะได้กำไรอย่างไรใช่ครับ oh. นะเราต้องในที่สุดเราสนใจเรื่องของกำไรใช่ไหมครับรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรแต่ว่าถ้าเรามัวแต่ดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันนะครับ oh.กำไรเราจะมากขึ้นด้วยซ้ำครับนะครับผมถามพี่กอบสิทธิ์งี้เพราะว่าด้วยความที่เอกสารมาหน้าเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการชี้แจงตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนตัวอธิบดีนะครับเพราะว่าอธิบดีเดิมท่านก็ไปเป็นปลัดนะฮะก็เลยยังมีความชัดเจนน้อยมากและนอกจากนี้เนี่ยจะประกาศใช้1มกราคม2567ไปแล้วท่าทีระหว่างที่อะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนพี่กอบสิทธิ์แนะนำอะไรดีครับครับคือผมว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีกระแสแรงกดดันนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของมันมีหลายอย่างนอกเหนือจากเรื่องของภาษีที่เราจะเป็นตั้งตัวประเด็นว่าเราจะลงทุนยังไงนะครับแต่ผมว่าในบริบทในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะเช่นเราเมื่อกี้เราพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสนะครับเดือนหน้านะครับจะมีการเลือกตั้งที่ไต้หวันโอเคนะครับนะเพราะงั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าจีนจะตอบรับยังไงครับแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ประเทศเรามากขึ้นนะครับเพราะงั้นคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงว่าเรื่องของความน่าสนใจของตราสารหนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาพอสมควรเพราะที่เมื่อกี้ดร.วิทย์อาจจะถามว่าทำไมหุ้นมันค่อนข้างจะบวยนะครับเราเจอเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะเยอะโอ้ 5.5% ไปแล้วนะใช่ครับเพราะงั้นคือปีหน้าเนี่ยมันเริ่มจะเห็นแววว่าดอกเบี้ยมันจะเริ่มอยู่ในขาลงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อมันเริ่มลงแล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเงินเฟ้อไม่เยอะมากเนี่ยนะครับมันจะเป็นมิตรกับตลาดทุนครับที่เขาเรียกว่าเป็น reflation trade แต่ถ้าเริ่มมันเป็นเงินเฟ้อน้อยๆแล้วเปลี่ยนเหมือนเงินฝืดนะครับคนที่จะได้อานิสงส์นี่คือตราสารหนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องดูด้วยว่าเราไม่ใช่ดูเรื่องของหุ้นอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดูตราสารหนี้ควบคู่ตามไปด้วยนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าอยากจะลดความเสี่ยงเนี่ยก็ตามภาษาชาวบ้านหรือว่าภาษาหุ้นแล้วกันอาจจะดูหุ้นที่มันมีเบต้าต่ำๆนะครับหรือว่าค่าความผันผวนมันน้อยครับแล้วก็ดูหุ้นที่มันจ่ายเงินปันผลค่อนข้างจะเยอะ okay. เขามีกระแสเงินสดมาสม่ำเสมอนะครับแทนที่จะไปดูหุ้นที่มันมีการขายฝันค่อนข้างจะเยอะแล้วเรายังไม่เคยเห็นเงินปันผลสักรอบหนึ่งเลยนะครับคงต้องดูเป็นลักษณะนั้นไป
โอ้โหพี่ต้องบอกว่าเปิดโลกทัศน์มากนะครับเพราะว่าคุยกันมาเราอยู่ในบริบทของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นตลอดเวลาเลยแต่ว่าคงไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่ได้มีเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เรื่องของฟิกซ์อินคัมเรื่องของตราสารหนี้สำคัญนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยไม่เหมือนกับ20ปีที่แล้วหลังเลมอนบราเธอร์โลกแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงวันนี้ต้องขอบคุณพี่กอบสิทธิ์มากมาคุยกับเราขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับขอบคุณครับการลงทุนแน่นอนนะครับมีความเสี่ยงและมีปัจจัยต่างๆด้วยกุญแจดอกสำคัญคือการที่เราจะมีความรู้ที่รอบด้านนะครับอัปเดตตนเองสม่ำเสมออีกส่วนคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของเราด้วยสำหรับวันนี้เวลาของเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice